ทุกคนน้องอยู่ฝั่งนู้นน้องผู้กันนะครับแล้วก็น้องแมงปอตอนนี้เขาอยู่ด้วยกันวันนี้พี่ดิวจะรับไปกรุงเทพนะครับเพื่อน้องเพราะว่ามาเป็นกำลังใจน้องรอที่นี่เลยทุกคนไหนตรงไหนนี่หรอโอเคเลยอ๋อแล้วก็มีเพื่อนอีกหนึ่งคนโอเคเอาตัดรถก่อนยืดลงโอ้นี่ดีเลยแม่ดูนะเหมือนมาหาน้องสาวรอดแล้วรอดแล้วผู้การมากอดหน่อยแล้วกอดหน่อยดีใจไหมเป็นกำลังใจนะดูร้องเพลงได้เหรอวันนี้เจอน้องแล้วนะครับทุกคนรอพี่นานไหมรอนานไหมไม่นานกินข้าวมาหรือยังรู้หาแม่ยังแสดงว่าหนูแบบทุกข์มานานใช่ไหมสู้ไปกินข้าวที่เป็นกำลังใจให้น้ำตาหักแก้มเลยอ่ะดูใจก่อนดีใจไหมดีใจกับครอบครัวไหมครอบครัวปอก็เหมือนครอบครัวหนูไหมด้วยนี่เราเจอลูกผู้ชายตัวจริงแล้วทุกคนน้องปอก็ร้องไห้แบบว่าดีใจเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแล้วก็ไปพูดคุยกันรอดแล้วจัดบอกให้น้องๆหน่อยเป็นเด็กกตัญญูมากเห็นไหมพ่อเขาเป็นคนดีนะบางทีเขารักแม่เหมือนหนูรักพ่อเข้าใจหนูก็รักพ่อพี่เข้าใจเรื่องนี้ไม่มีใครผิดหรอกความรักมันไม่มีใครผิดหรอกหนูพวกหนูมาเจอกัน2คนเนี่ยเห็นไหมมันก็เกิดเป็นความรักคบกันได้นานยังไม่ได้ค่ะ2ปีแล้วโหมันก็นานแล้วนะก็ตัดกันยากแล้วเนี่ยมาจากหอหรอหออยู่ตรงไหนข้างในป่าตรงไหน อายิ้มให้กล้องแบบอาตาบเปิดตาเปิดหลานยังไงครับเป็นกำลังใจฮะปลดหนี้ปลดสินแล้วหนู2คนต้องช่วยกันหาเงินต่อไปอ่ะโอเคไหมล่ะช่วยการหาเงินตอนนี้กำลังใจเลยไปหากินข้าวขึ้นรถจัดเรียบร้อยแล้วนะได้ครับนั่งกันได้ใช่ไหมลูกนั่งเลยผมกลัวอันนี้มันจะขวางครับได้ไว้ข้างหลังได้แล้วผมไว้เจอน้องแล้วยินดีครับเป็นไงบ้างคะในฐานะเพื่อนปอเป็นคนยังไงปอน่ารักมากค่ะแล้วก็เพื่อนหนูพยายามทำเรื่องนี้มาเป็นเดือนๆแล้วก็ทำแบบฝ่าฟันมากว่าจะมาแสดงว่าหนูก็รับรู้ปัญหาเพื่อนตลอดมาตลอดแล้วหนูก็ช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้มากนอกจากให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเขาตลอดแล้วก็ให้เขามานอนกับหนูลูกเขาก็ซัพพอร์ตเพื่อนวันนี้เราต้องนั่งใจเขานะให้เขากลับมาโอเคไหมคนดีทั้งสองคนเลยค่ะขอบคุณนะมาขึ้นรถแล้วเนี่ยคนสวยเนี่ยมาหนูนั่งตรงนี้เลยนี่หน้านี่หน้านั่งข้างหลังให้
ได้ครับสุดหล่อนั่งนั่งหน้าครับสุดหล่อนั่งตรงนี้เลยขอนั่งที่หน้านะครับได้ใช่ไหมวันนี้เดินทางปลอดภัยกันแล้วทุกคนเราเจอน้องผู้กันแล้วผู้กันพี่ขอแบบคำนิดๆหน่อยๆจากผู้กันที่พี่ได้มาช่วยปลดหนี้ให้คู่หนูผมก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าแม่เขาก็จะได้ไม่ต้องกดดันทางนี้ครับครับแล้วก็น้องผู้กันบอกว่าต่อให้พี่ดิวมาใช้หนี้ให้แล้วผมก็จะหาเงินมาให้คุณแม่ใช่ครับเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพราะว่าเงินของพี่ดิวก็เหมือนมาแบ่งเบาภาระคุณแม่ไปอย่างน้อยๆคุณแม่ได้นอนหลับฝันดีปลดทุกข์ให้ท่านแต่ว่าน้องบอกว่าน้องเกรงใจพี่ดิวนะครับทุกคนใครติดตามน้องนะฝากซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับแล้วดูเพื่อนน่ารักมากเซซเซอร์ค่ะไปกินข้าวกัน